ในแล็บนี้จะเป็นแล็บง่ายๆนะครับก็คือไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรครับแค่เราจะติดตั้งโปรแกรมที่เราเกี่ยวข้องกับการที่เราจะทดสอบการใช้งาน REST API นะครับซึ่งโปรแกรมที่อาจารย์แนะนำก็จะมีอยู่2ตัวก็คือตัวปลั๊กอินที่ติดตั้งอยู่บน Chrome Browser นะครับกับตัวที่เป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมออกมาเลยว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Test API ต่างๆนะครับทีนี้ในวิชานี้นะครับอาจารย์จะใช้ตัวที่ติดตั้งบน Chrome ไม่ติดตั้งไม่ใช้ตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีความสามารถหลากหลายมากกว่าตัวข้างบนนะครับแต่ว่าตัวข้างบนเนี่ยค่อนข้างสะดวกแล้วก็ทำงานแบบเล็กๆน้อยๆของเราได้แต่ใครที่จะไปทำงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเป็นงานระดับเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องทำที่มี API เยอะๆนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัว Postman นะครับเพราะมันมีความสามารถต่างๆมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการเซฟข้อมูลที่เราเคยโพสต์เคยทำไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับตัว Restless นะครับตัวที่เป็นปลั๊กอินอยู่บน Chrome นี่อาจจะไม่สะดวกนะครับแต่อย่างไรก็ตามในวิชานี้อาจารย์ใช้บน Chrome นะครับใช้บน Chrome ฉะนั้นอาจารย์จะเปิดเข้ามาที่ตัว Browser นะครับเปิดมาที่ตัว Browser อันนี้เป็นอันเก่าอาจารย์ปิดไปก่อนนะครับเปิด Browser ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกมาที่จุดๆทางขวามือนะครับแล้วเราก็เลือกมาที่ตัว More Tools นะครับแล้วก็เลือกที่ Extension เพราะว่ามันเป็น Extension 1ของ Chrome นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเสิร์ช Extension ที่ชื่อว่า Restless นะครับแล้วก็ค้นหาเจอไหมอ่ะไม่เจอหรอทำไมไม่เจอล่ะหรือต้องติดตั้งอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์ copy ใน Google แล้วตัวเสิร์ชใน Google อ๋อนี่เป็นติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับโทษทีเราต้องเสิร์ชใน Google นะครับหา Restless Client นะครับ Restless Client มันก็จะเข้ามาที่ลิงก์แรกเลยก็จะเป็น Restless Client ของ REST API Testing ของ Chrome นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัว extension ตัวหนึ่งนะครับต้องการจะ add เข้าไปที่ Chrome มั้ยแล้วก็กด add นะครับกด add เข้าไปที่ Chrome เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวปลั๊กอินตัวเนี้ยนะครับเข้าไปในตัวโปรแกรมของ Chrome นะครับหลังจากพอติดตั้งไปเสร็จแล้วนะครับมันจะมาเกิดเป็นไอคอนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับด้านบนขวามือพอเกิดเป็นไอคอนด้านบนขวามือแสดงว่าตอนนี้มันติดตั้งอยู่ใน Chrome ของเราเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยเห็นไหมครับไม่ต้องทำอะไรเลยจากนั้นอาจารย์ก็กดเข้าไปนะครับกดคลิก1ครั้งเข้าไปที่ตัว R ตัวนี้นะครับมันก็จะถามบอกว่าถ้าคุณต้องการจะใช้ฟีเจอร์อะไรเสริมเพิ่มเติมเนี่ยคุณก็ sign in นะสมัครสมาชิกด้วยก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฟีเจอร์เสริมมากขึ้นซึ่งก็แล้วแต่ละคนนะครับจะ sign in ก็ได้นะครับมันก็ดีเหมือนกันแต่ทีนี้ของอาจารย์เนี่ยเอาแค่เทสเล่นๆอยู่ในแล็บเฉยๆเนี่ยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าใช้โดยที่ไม่ต้องมี account ก็ได้นะครับอาจารย์ก็กดข้างล่างมันก็จะเกิดขึ้นเป็นหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้ก็คือหน้าตัว extension ตัว Chrome ตัวนี้แหละครับที่เราเอามาใช้ทดสอบในการเรียกเว็บเซอร์วิสนะฮะอย่างตัวอย่างข้างบนเห็นไหมครับตัวอย่างเนี้ยมันถามว่าเราจะเรียกเว็บเซอร์วิสนี่ในโหมดอะไรในเมธอดอะไรก็คือในเมธอด get post put delete อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเมธอดให้เราเลือกนะครับแล้วตัวด้านข้างก็คือบอกว่าเวลาเราจะเรียกไปเว็บเซอร์วิสเนี่ยลิงก์มันคือลิงก์ไหนนะครับนี่คือลิงก์ของเว็บเซอร์วิสหรือที่อยู่ของเว็บเซอร์วิสนั้นนะครับแล้วหลังจากที่เราเซตค่าต่างๆเสร็จก็กดที่ปุ่ม send มันก็ทำการ request ไปอันนี้คือการ request นะครับส่วนผลลัพธ์จะออกมาอยู่ข้างล่างก็คือ response นะทีนี้พอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปที่ตัวโค้ดของเราบอกว่าในโจทย์ของเราก็คือว่าต้องทดสอบนะครับทดสอบการเรียก get method ของตัว json นะครับ placeholder ของเรานะครับที่เราเคยใช้มาอาจารย์ copy ตัวนี้มาก่อนครับแล้วก็เปิดมาที่ตัว Chrome นะครับตัว restless ที่เราสร้างขึ้นแต่อาจารย์ยังไม่พาสลงไปนะครับเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์กดเครื่องหมายบวกเปิดแท็บขึ้นมานะครับอาจารย์วางตรงนี้ลงไปนะครับตัวนี้มันคือหน้าเว็บไซต์มันคือหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งมันไม่ใช่เว็บเซอร์วิสนะครับมันไม่ใช่เว็บเซอร์วิสเว็บเซอร์วิสจะอยู่ด้านล่างเลื่อนลงมานะครับที่เราใช้ไปในแล็บที่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยรีซอร์สต่างๆนะครับรีซอร์สตัวนี้นี่แหละคือเว็บเซอร์วิสที่มันมีให้นะครับก็คือมีเว็บเซอร์วิสของเกี่ยวกับเรื่องโพสต์เรื่องคอมเมนต์เรื่องอัลบั้มเรื่องโฟโต้เรื่องto do แล้วก็เรื่อง user นะครับแล้วแต่ละ service เนี่ยก็สามารถเรียกได้ในรูปแบบนี้ครับเวลาเราจะเรียกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเรียกเมธอด post เราก็ slash post เข้าไปนะครับเรียกโดยเมธอดที่เป็นลักษณะเป็น get นะครับเราสามารถเรียก get ตัวนี้ได้นะครับเรียก get ตัวนี้ได้เลือก get ตัวนี้ได้เลือก get ตัวนี้ได้แล้วก็เลือกตัว post ถ้าเราจะ post ข้อมูลลงไปก็ post ได้นะครับทีนี้อาจารย์ให้ทดสอบอะไรอาจารย์ให้ทดสอบดึงเรียกใช้ get method อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะแล้วก็ดูครับเราอยากได้ตัวไหนอาจารย์เอา post แล้วกันอาจารย์ใช้ตัวนี้นะครับอาจารย์คลิกตัวนี้นะ
เนี่ย URL คือข้างบนครับนี่คือตัวเว็บเซอร์วิสนะครับตัวเว็บเซอร์วิสที่มันสร้างขึ้นนะครับเราก็จะ copy ตัวนี้ไปแล้วลองไปทดสอบโดยใช้โปรแกรมของเรานะครับแล้วเราก็วางลงมาตรงนี้ปึ๊บพอวางลงมาตรงนี้เสร็จถูกไหมครับเรากด send พอกด send เนี่ยสิ่งที่มันทำงานก็คือมันจะ request นะครับหรือว่ามันส่ง request ไปที่ service ตัวนี้นะครับในรูปแบบของ method get พอส่งไปเสร็จปุ๊บนะครับ service ตัวเนี้ยมันได้รับการร้องขอมันก็ประมวลผลพอประมวลผลเสร็จปุ๊บมันก็ return ออกมาเป็น responseนะครับซึ่ง response ที่ได้เนี่ยผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นลักษณะของ array เห็นไหมครับเป็น array ซึ่งคล้ายๆกับตัวนี้แหละเห็นไหมคล้ายๆตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่ในของ restless เนี่ยมันจะบอกเลยว่าตัวนี้คือ body นะเป็น array มีปีกาเปิดปิดอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ลักษณะยาวเป็นยังไงบ้างเลื่อนมาได้นะครับแล้วก็นอกจากตัว body ที่เป็นข้อมูลที่เรามองเห็นแล้วนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือส่วนที่เป็น header ครับมันจะมี header ตอบออกมาด้วยว่าไอ้ตัวการ request ข้อมูลอย่างเงี้ยมันได้รับผลตอบรับออกมาเป็นเลข200นะครับเป็น status code 200ก็แปลว่าไม่มีปัญหาอะไรปกติดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว header เนี่ยมันก็จะมีลักษณะพวกว่าเป็นชนิดข้อมูลอย่างเช่นตัวนี้นะ content type โอ้โทษที content type เนี่ยมันเป็น JSON นะนี่แล้วcharacter เป็น UTF-8 นะอะไรประมาณนี้นะครับพวก header พวกนี้ก็คือส่วนสำคัญที่มัน return ออกมาด้วยเช่นกันฉะนั้นใน lab นี้นะครับเราจะใช้ตัว restless นะครับในการทดสอบ web service ของเราทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น method ที่เป็น method get หรือ method post หรือ put delete อะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะใช้เอา URL มาวางใส่ข้อมูลกด send อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นอันนี้คือใน lab แรกไม่ต้องทำอะไรครับแค่ติดตั้งตัว restless ให้มันใช้งานได้ก็พอแล้วนะครับหน้าตาก็จะได้ตามนี้นะครับ